สวัสดีค่ะวันนี้เบลรีเอวายจะมาสอนวิธีพับดอกบัวแบบดอกบานชื่นกันนะคะกลางกลีบดอกบัวออกนะคะเสร็จแล้วใช้นิ้วโป้งแหย่ค่ะแล้วทำเป็นพับ3พับแบบนี้นะคะพับเก็บที่โคนค่ะกลางกลีบดอกบัวออกค่ะใช้นิ้วโป้งแหย่ค่ะ3พับค่ะพับเก็บที่โคนค่ะกลางกลีบดอกบัวออกนะคะใช้นิ้วโป้งแหย่ค่ะพับให้ได้3พับค่ะแล้วก็เก็บที่โคนนะคะเสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะคะวันนี้เบล DIY ขอขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ